40ก็ได้30ก็ได้เป็นไส้เหรอเด็กเป็นสื่อเลยดิเป็นสื่อน้ำกินดา40แล้วรวมเป็น80แล้วสบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนก่อนที่เขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนาะเขาจะมานมัสการพระเจ้าเนาะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อให้เป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นด้วยเนาะและเขาจะมานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อเขาปราศก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงวัชพงศ์ถึงว่าจะพบกับความเพ่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าที่จะทานของการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึ่งผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ใหม่กางแขนนั้นผู้ลูกสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่และขอบพระคุณสำหรับสวันนี้ที่ผู้ลูกได้มาเพื่อจะฟังพระคำของพระองค์เจ้าภาวนาที่ทานร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนจิตใจของผู้ลูกที่จะจดจ่อใส่ถ้อยคำของพระองค์เพราะว่าพระคำของพระองค์เจ้าสำคัญสำหรับชีวิตของผู้ลูกเพื่อให้ผู้ลูกได้รับการเสริมสร้างเจริญเติบใหญ่ขึ้นในพระองค์เจ้าทุกๆวันจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมานั้นฉะนั้นผู้ลูกประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วบริวารของมันอำนาจของมันกิจการของมันบ่มีสิทธิ์ที่จะยืดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่เทคโนโลยีที่ผู้ลูกได้ใส่เหมือนกันให้อยู่ในความปลอดภัยทุกประการโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าวานหลอมผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องขอโทษสบายดีตอนเช้าวันใหม่อีกที่เฮาจะเข้าสู่กันฟังพระวจนะของพระเจ้าในตอนเช้ามื้อนี้เป็นมื้อที่2ในอาทิตย์เนาะเขาจะบังคับจริงเหตุให้เป็นอิสระตามพระคำแต่มื้อนี้เขาจะอ่านจากพระคำข้อหนึ่งอีกเนาะจากพระคำพี่
ลูกาลูกาบทที่12ข้อที่32ที่บอกว่าแกฟุ้งหน่อยเอ้ยยาสุย่านเพราะพระบิดาเจ้าของพระบิดาเจ้าของพวกเจ้าทรงพ่อพระทัยจะประทานราชอาณาจักรให้แก่พวกเจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้อง สาธุการในพระเจ้าพระบิดาพวกน้อยสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพิเศษนี้แก่พวกน้อยได้มาอยู่รวมกันเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกน้อยแต่ละคนด้วยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เฮาจะเบิ่งตอนที่2ความจริงเหตุให้เป็นอิสระและมีเรื่องหนึ่งที่เฮาจะต้องเว้าคือว่ายาสุย่านเนาะย้อนความจริงเหตุให้เฮาเป็นอิสระเลยยาสุย่านมันเฮาสิเบิ่งว่าความย่านปรากฏขึ้นในโลกนี่ครั้งแรกพี่น้องคิดได้เนาะอยู่ที่สวนเอเดนเมื่อมนุษย์คู่แรกนั้นคืออาดัมและเอวาเมียของเพิ่นน่ะได้ตกในบาปกรรมความย่านเกิดขึ้นเนาะพระเจ้าเพิ่นได้ยินเสียงพระเจ้าเพิ่นก็ปลีความย่านแหละพระเจ้าเอิ้นพวกเจ้าอยู่ไสพวกเขาน่ะย่านถือตะบิดความย่านเข้ามาในโลกตั้งแต่นั้นมาพี่น้องความย่านก็แผ่ล่ำไปในมนุษย์ศาสตร์ก็ควบคุมชีวิตของมนุษย์ด้วยมวลมนุษย์ตลอดมามารซาตานและผีปีศาจให้ฮู้ว่าสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์แหละเนาะจุดอ่อนจึงมันจะใส่ความย่านเสมอเป็นอาวุธเพื่อให้มนุษย์นี่ยอมจำนนต่อพวกมันและขับไปบูชาพวกมันฉะนั้นพวกที่ขับไปบูชามารซาตานและผีปีศาจให้นี่บ่แม่นเขาตั้งอยากขับไปแต่เขาย่านเขาบอกขับไปบูชาพวกมันมันก็จะเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้เขาเจ้าเนาะบ่แม่นแต่เห็ดเรื่องสุขภาพเด้บ่ให้ดีทั้งสุขภาพเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ด้านเงินคำด้านตำแหน่งมันยังสิจัดการหมดเพราะว่าขึ้นกับมันเด้โลกนี่คนก็เลยย่านเนาะอยากได้ตำแหน่งก็ไปขอมันแหละอยากได้ความอุดมสมบูรณ์ก็ไปขอมันอยากได้สุขภาพดีก็ไปหามันมันให้แต่มีเงินไขเสมอได้ผมเลยทุกครั้งที่มันให้ต้องมีเงินไขต้องมีอันแรกมันบ่ให้ละล่าจักเถื่อฉะนั้นเห็นบอกคนที่ขับไว้มันซาตานผีปีศาจนี่จึงบูชามันแล้วก็เสียวัตถุสิ่งของเงินคำสัตว์สาวาสิ่งให้กับมันเนาะเฮาเห็นความย่านเป็นอาวุธที่มันซาตานหรือผีปีศาจใส่ห้ายใส่พี่น้องมนุษย์ทั่วไปก็คนก็เว้าทุตามธรรมชาติเนาะก็อยู่ใต้ข่มย่านนานาสนิทแหละคือว่าธรรมชาติบู่จักบ่อนมันมามันเกิดน้ําเฮาขึ้นไว้นั่นน่ะบู่จักเลยอันต้นตอมันมาจากไสย่านพยาธิเอ้ยย่านความบ่ปลอดภัยในชีวิตเอ้ยย่านภัยธรรมชาติย่านโควิดโรคระบาดมีวัตถุเงินคำก็หลายก็ย่านย่านคนมาปุ่นย่านคนมาอักไม่ใช่ย่านนะเนาะบ่มีก็ย่านย่านบ่มีอันอยู่อันกินสิตายบางคนนี่ย่านหลายจนจัดการตัวเองขาตัวเองตายก็มีเฮาสิเห็นจากข่าวในประเทศเพื่อนบ้านเนาะยังมีสิ่งอื่นมากมายที่เฮาย่านในโลกนี้พี่น้องความย่านเป็นธรรมชาติแต่ว่าต้องต่อได้ของบาปกรรมบ่แม่นธรรมชาติของเฮาแต่ว่ามนุษย์ว่าเออมันเป็นตามธรรมชาติความอยากเนาะมันมาจากบาปกรรมพี่น้องแรงที่มาของมันคือบาปกรรมเข้ามูลของมันคือบาปกรรมความอยากจึงเข้ามาพี่น้องชาวคริสเตียนบังเกิดใหม่แล้วเป็นคนสอบธรรมก็ยังมีความอยากบ่ต่างหยังกับคนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าดอกพี่น้องหลายอีหลีนี่มันเกิดยังขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนนี่คำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้ว 100% นั่นคือจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องจิตวิญญาณนี่บ่ย่านแล้วเฮาจักคักว่าจิตวิญญาณของเฮาจากรูปนี้ไปเฮาไปอยู่นําพระเจ้า
มันคงที่สุดอันนี้ส่วนที่ยังบ่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือแนวคิดจิตใจของเฮาพี่น้องฟังย่างแนวคิดจิตใจมันแม่นอีหยังแท้ๆเฮาบ่ได้สู่แปลกันเทื่อนี้อาจารย์สิแปลหน่อยนึงแนวคิดจิตใจว่าแม่นอีหยังในแนวคิดจิตใจมันมีหยังได้อันที่1คนแนวคิดจิตใจเฮาประกอบด้วย1ความปรารถนาเนาะความปรารถนาหรือคําที่เฮาตัดสินปรารถนาไว้จักได้อันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้ตัดสินใจจะเฮ็ดนั้นนั้นนี้เนาะปรารถนาอันนี้เพิ่นภาษาอังกฤษอื่นว่า will อันที่2อารมณ์รู้สึกความรู้สึกเป็นอารมณ์ขึ้นลงๆมื้อนี้รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเนาะรู้สึกย่านรู้สึกม่วนอันนี้เป็นความรู้สึกภาษาอังกฤษว่า emotion ให้รู้จักก็ให้รู้จักว่ามันมีอีหลีเนาะและที่3คือความคิดเพิ่นอื่นว่าทอดความคิดทอดสิ่งเหล่านี้ได้เกิดอยู่ในธรรมชาติของบาปกรรมซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งมันสตานผีปีศาจให้ได้นําเข้ามาใส่ไว้ในสิทธิ์ของพี่น้อง3อันนี้เนาะเฮารู้สึกย่านรู้สึกเมื่อยรู้สึกขี้ข้านความรู้สึกนั้นอยู่ในนั้นในความรู้สึกในความคิดของเฮาก็มีความย่านมันออกมาจากความคิดแล้วเฮาก็ตัดสินใจบางทีเฮาก็ตัดสินใจไปตามความย่านบางคนก็บ่ตัดสินใจไปตามความย่านพยายามเนาะที่จะบ่ย่านความย่านกลัวน่ะเป็นต้นความย่านกลัวต่ออำนาจมืดมารซาตานผีปีศาจให้นะพี่น้องมนุษย์บ่มีทางย่านว่ามนุษย์คิดจังซี่ว่าบ่มีทางจะเอาชนะมันได้วิธีเดียวที่จะอยู่ได้ก็คือประนีประนอมกับมันให้มันเป็นนายซะยอมขับไว้นมัสการมันเนาะคิดที่1เฮาบ่เฮาสิไปเห็นคนที่บ่รู้จักพระเจ้าเขาก็พยายามสอกจะเสื้อเซินมารซาตานผีปีศาจให้เข้ามาเป็นของตัวเองอยู่ในเฮือนในซานเพื่อให้ปกป้องรักษาลืมซะว่ามันมาแล้วมันนําเอาการสับแสงเข้ามาพร้อมมันนําเอาความเจ็บป่วยเข้ามาพร้อมมันนําเอาสิ่งสัวหายเข้ามาในชีวิตนั้นเพราะเฮาบ่รู้จักได้เฮาคิดว่าคงดีดังนั้นมารซาตานผีปีศาจจะใส่ทุกวิธีทางเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัวพวกนี้มันใส่การเจ็บป่วยบ่เนาะเฮ็ดบ่ผู้ใดบ่เฮ็ดตามมันมาให้เจ็บให้ขาดแคลนให้พบกับโรคระบาดสิ่งนายาดอื่นๆมันเหตุเพื่อให้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกมันเพื่อมันจะได้ครอบควบคุมชีวิตของเราเนาะพี่น้องอันนี้แมนการกระทำของมันสตานหรือผีปีศาจให้เขาจะย่านตลอดอยู่กับมันสตานผีปีศาจให้กลายไปบนกับว่าอู้ยระวังเลยเนาะเจ้าทินเจ้าฐานอันนั้นแมนมันสตานผีปีศาจให้เลยที่ฐานกำลังว่าย่านแท้ๆแต่แน่นอนเด้เมื่อเฮาเป็นลูกพระเจ้าเฮาบ่ได้เว้าบ่ไปฮอดบทไหนเฮาบ่ได้บอกว่ามันเป็นเจ้าที่เจ้าฐานมันบ่แม่นเนาะคันเฮาฮู้จักแล้วมันบ่แม่นมันบ่เป็นเจ้าของอีกมันเฮ็ดคือมันเป็นเจ้าของและอันใดจะปลดปล่อยเฮาจากความย่านนี่ความจริงพี่น้องเนาะในยะในพระธรรมโยฮันบท8ข้อ32เพิ่นความจริงจะปลดปล่อยเฮาเป็นอิสระอิสระจากสิ่งสู้หายจากความยากความจริงความจริงแม่นอีหยังเฮาสิเบิ่งในความจริงนั้นมีอีหยังเด้แน่นอนมาจากพระคําพระเจ้าแล้วความจริงพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กังแขนเนาะพระวิญญาณฤทธิ์เดชอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่นําเฮานั่นอันเป็นความจริงทั้งหมดแล้วเฮาอยากได้สิ่งเหล่านี้เฮาเฮ็ดได้อันตบิดเฮาต้องเป็นคนบังเกิดใหม่เกิดใหม่ต้องเป็นคนเกิดใหม่เกิดในพระเจ้าเพิ่นเอิ้นเกิดใหม่เขาเคยเกิดเธอที่หนึ่งแล้วน้ำพ่อแม่เป็นบ่อันนี้เพื่อเอิ้นว่าเกิดจากพ่อแม่เกิดตามธรรมศาสตร์แต่เกิดอันที่สองนี่ฉะนั้นเมื่อเขามาเป็นลูกของพระเจ้าคริสเตียนนี่เขาต้องเกิดสองเธอได้พี่น้องเกิดเธอที่สองคือเกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเกิดน้ำพระเยซูเจ้าเกิดเมื่อเขาหลับตอนหลับเอาการไถ่บาปกรรมขององค์แผ่นการไถ่ขององค์พระเยซูเจ้ามาเป็นของเขาพระเจ้าเห็นให้เขาเกิดใหม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าเกิดเป็นผู้สอบธรรมอันนั้นไม่เกิดใหม่เพื่อเอิ้นเนาะ
เมื่อบอบกรรมถึกไทยมุดแล้วเขาจึงได้พ้นจากอำนาจสัวให้ทุกอย่างเขาพ้นจากอำนาจสัวให้ทุกอย่างพี่น้องในอำนาจสัวให้ไหนมีการสับแซงมือตกถึกบาปกรรมการสับแซงก็เข้ามาทันทีบริเวณพระเจ้าได้ออกการสับแซงเข้ามามันมีอยู่ในบาปกรรมมันเป็นลูกของมันมันเข้ามาในนั้นมีความเจ็บป่วยในนั้นมีความขาดแคลนในนั้นมีความหยาดกลัวมีเวรกรรมมีข้อกรรมมีอำนาจข้อกรรมเนาะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเลยมันบ่มีอำนาจเหนือชีวิตเขาได้มารซาตานเลยพี่พิสันให้พวกนี้ก็บ่มีอำนาจที่จับต้องเขาด้วยเนาะเมื่อเขาเกิดใหม่คันเขาเกิดใหม่ได้เกิดนำพระเจ้าแล้วอันนี้สำคัญคันเขาบ่เกิดนำพระเจ้าเขาก็จมอยู่ใต้อำนาจของมันพระพี่ว่าและเหตุให้เขาย่านกลัวแต่เมื่อคันเขาเกิดนำพระเจ้าแล้วความย่านกลัวจะหมดไปเมื่อเขาเกิดนำพระเจ้าแล้วสิ่งที่เขาได้คือชีวิตของพระเจ้าม่านนี่บ่อยู่แหละในจิตวิญญาณของเขามันออกแล้วพระเจ้าเอาถิ่มเลยจิตวิญญาณที่ม่านเคยอยู่นะเอาจิตวิญญาณใหม่เข้ามาและพระองค์เขามาเป็นเจ้าของอยู่ในที่นั้นและพระองค์ได้ประทานชีวิตของพระเจ้าให้เขาชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติในหนึ่งยูฮันบทหาข้อ13เพิ่นบอกว่าเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีชีวิตนิรันดรแล้วชีวิตของพระเจ้านั้นพี่น้องเจ้าก็ชีวิตนิรันดรเมื่อเขาจากโลกนี้ไปอันตบิดก็เขาไปสวรรค์ทันทีนะพระเจ้าอันที่สองเมื่อเขาอยู่ในโลกนี้พระเจ้าให้ชีวิตนิรันดรซึ่งเรียกว่าชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าในทุกขงเขตของชีวิตของเขาฟังครับพี่น้องในทุกขงเขตของชีวิตของเขามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในที่นั้นฉะนั้นเขาบอกคันเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาจะบวันไปบวันด้านสุขภาพบวชด้านชีวิตการเป็นอยู่ชีวิตของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าเนาะอยู่ในที่นั้นทั้งหมดทุกขงเขตของเราซึ่งม่านซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจให้นี่แตะบ่ได้เลยแหละเนาะเพื่อรับประกันชีวิตนิรันดรให้แก่เฮาเฮาดำเนินสามารถดำเนินชีวิตกับนิรันดรเฮาเฮ็ดบ่ได้ได้ผู้เดียวพี่น้องเฮาสิด้วยกำลังของเฮาก็บ่ได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงประทานพระผู้สวยองค์หนึ่งให้แก่เฮาพระผู้สวยนั้นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาอยู่นำเฮาเนาะพระองค์สถิตอยู่ในเฮาและอยู่กับเฮาตลอดเวลาอยู่ในเฮาไหมเขาบอกเขามาอยู่ในแล้วอยู่กับเฮาไหมเขาบอกเฮ็ดเวียกงานกับเฮาดำรงชีวิตกับเฮาแต่ละมื้อแต่ละวันอยู่ในยูฮันบทสิบสี่ข้อสิบหกสิบเจ็ดมันมีสองคำอยู่ในและอยู่กับเนาะอยู่ในไหมเขาบอกเพื่อนเขามาอยู่ในเฮาในจิตวิญญาณของเฮาเพื่อสวยเฮาที่เขาจะห้องหาในคำคืนในย่ำได้ก็ได้เพิ่นก็อยู่ที่นั่นและเพิ่นก็อยากจะสวยเขาอยากจะให้เขามีสันติสุขอยากจะเห็นชีวิตให้ชีวิตเขามีไสยศาสตร์เนาะและให้ชีวิตของพระเจ้าที่เพิ่นนำมานั้นปรากฏออกง่ายพี่น้องพออยู่กับเขาแล้วชีวิตของพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วเนาะและชื่อว่าเพิ่นอยู่ในเขาก็รับประกันอีกอันหนึ่งคือเมื่อไปพ่อมารซาตานผีปีศาจหรือบรรหารยังก็ตามโรคระบาดไปยังก็อยากให้พี่น้องรู้จักโลดว่าความพระเจ้าหักเขาหลายผู้อยู่ในเฮานะและบ่สามารถบ่มีอันใดบ่มีอันใดแม้แต่โควิด19ก็บ่สามารถเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าเลยและผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใหญ่กว่าโควิดใหญ่กว่ามารซาตานผีปีศาจใหญ่กว่าสิ่งซัวให้ที่รบกวนเฮาที่อยากทำลายเฮาเนาะใหญ่กว่าได้พี่น้องผู้อยู่ในเฮานะฉะนั้นชีวิตเฮาก็ปลอดภัยได้เมื่อเฮาเดินกับเพิ่นเนาะสำคัญเฮาเดินกับเพิ่นบ่ตัวนั้นและเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในเฮาแล้วพระองค์ก็นำเอาหยังฤทธิ์เดชเข้ามาพี่น้องอำนาจของพระเจ้าเข้ามาให้เฮาด้วยในกิจการบุญ1ข้อ8ฤทธิ์เดชฉะนั้นเมื่อเฮาเฮ็ดเวียกพี่น้องอยู่ในหลายแขวงเมื่อเฮาถามไปพี่น้องยามนี้เฮ็ดบ่ได้อาจารย์เอ้ยเพิ่นจำกัดโควิดบ่ได้ก็ดีเนาะพี่น้องคำพี่น้องอยู่ในนั้นพี่น้องกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของคมยานซึ่งบ่แม่นนำพระไทยจักดีพระเจ้ายาญาณแกฟุ้งหน่อยเอ้ยยาสุญาณพระบิดาของท่านพระบิดาเจ้าของเจ้าพอใจที่จะประทานอาณาจักรให้เจ้าหมายความว่าอาณาจักรชีวิตของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าพระเจ้าพอใจฉะนั้นพระเจ้ามาอยู่มาเฮาพระเจ้าอยากสำแดงอันนี้ให้เฮาถ้าเขาย่านก่อนเลยเขาก็บอกกล้าขอเพื่อนให้เพื่อนพาไปพี่น้องฉะนั้น
พระคัมภีร์10สุดที่เฮาเอาให้พี่น้องนั้นในสุดที่7น่ะพี่น้องจื้อได้บ่สุดที่7น่ะเฮาเป็นผู้หยังร่วมงานกับพระเจ้าเฮาบ่ทํางานผู้เดียวจักเทื่อพี่น้องจื้อบ่ในมัทธายบท28ข้อ19ว่าได้เหตุฉะนั้นคําว่าเหตุฉะนั้นเป็นหยังด้วยอํานาจของเฮานี้พระเยซูคริสต์จะพวกเจ้าจงออกไปด้วยอำนาจอันนี้เนาะออกไปด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์นี้มีคนเจ็บป่วยก็วางมือใส่เขาให้เขาหายผีเขาเจ้าสุนก็ขับไล่มันออกไปเนาะบ่มีอันใดสิจะเฮ็ดอันตรายแก่พวกเฮาได้ดีเพราะอำนาจนั้นอำนาจยิ่งใหญ่อำนาจของพระเจ้าน่ะอยู่ในเฮาฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็อยู่นําเฮาพี่น้องและเพราะเจ้าก็อยู่นําเฮาด้วยเนาะนอกนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยังนำเอานอกจากอำนาจฤทธิ์เดชแล้วยังนำเอาพระคุณอนาประการเข้ามาใส่ไว้ในชีวิตของเราหมายความว่าอาณาจักรสวรรค์นั่นแหละอาณาจักรสวรรค์ที่เขาเคยอธิษฐานคำพระนาเทียนของพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่มาแล้วได้พี่น้องเป็นยังเขาอธิษฐานเสร็จขอเอาเพราะว่าเขาอันนั้นที่เขาเว้าเนี่ยพอให้เขาจื้อว่าทุกสิ่งมันเริ่มขึ้นที่คำภาวนาที่ทานพระเยซูคริสต์เจ้าทรงขอเพื่อแสดงความบุญคุณต่อเพิ่นเพื่อแสดงความว่าแม่นย้อนคำภาวนาที่ทานพระเยซูเจ้าทรงสอนและสิ่งต่างๆก็เกิดมาเนาะย้อนอันนั้นแหละสิ่งต่างๆเกิดมาตามอันนั้นตามพระเยซูเจ้าทรงสอนอาณาจักรมาตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่เลยได้อยู่น้ำเฮาเลยได้อาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องบนบนท่านมาได้พระพรทุกอย่างในอาณาจักรสติปัญญาทุกอย่างความสามารถพิเศษทุกอย่างความเข้มแข็งทุกอย่างไสยศาสตร์เนาะพวกได้นำเขามาในชีวิตมาบรรจุไว้ใส่ในจิตวิญญาณของเขาในชีวิตของเขาหรือในจิตวิญญาณของเขากันบอกเลยเรียบร้อยมาเลยนะพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่เลยอาจารย์บอกอีกว่าเป็นยังเขาต้องภาวนาอธิษฐานสินะเขาว่าเขาภาวนาอธิษฐานเพื่อบอกพวกว่าเขาหู้จักว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นที่นั่นจากที่นั่นแหละจากคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทุกคนแหละเพราะอันนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและก็สำลิดเมื่อพระเยซูไปที่ไม้กางเขนอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาแล้วเวลานี้อยู่น้ำเฮาเนาะพี่น้องจื้อว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่เฮามีพันธสัญญาใหม่อันนึงอันนี้เป็นความจริงซึ่งได้บรรจุอภิคุณทุกอย่างของพระเจ้าคือสิ่งที่จะให้เฮาสามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ในโลกนี้ขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พันธสัญญาเนี่ยจะบรรจุอภิคุณทุกอย่างพระคุณทั้งพระพรทั้งฤทธิ์เดชอำนาจทั้งสติปัญญาทั้งความสามารถพิเศษทุกอย่างอยู่ในพระคุณหมดพี่น้องพระเจ้าเอามาแล้วอยู่น้ำเฮาแล้วอันนั้นมาในอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่สิ่งนี้ก็มานำอาณาจักรของพระเจ้าอยู่แล้วเนาะขออีกทีนึงมีคนมาถามอาจารย์ว่าเป็นยังจะขออยู่อาจารย์เฮาได้มั้ยล่ะบ่แม่นขอที่เจ้าต้องกล่าวนะเพื่อให้เจ้ารับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามนั้นตามพระเยซูทรงสอนนะเฮารับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วพี่น้องขอทรงผุดท่านอาหารประจำวันการเลี้ยงดูของพระเจ้ามีแล้วพระเจ้าจัดแจงเลี้ยงดู2เปโตรบท1ข้อ3ไปเบิ่งดูฤทธิ์เดชอันนั้นประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและในการรับใช้พระเจ้าเนาะสิ่งสารพัดที่จำเป็นสำหรับชีวิตเฮาพระเจ้าให้เลยได้พี่น้องแต่ว่าเป็นยังเฮาบอกอยู่ในคำภาวนาที่ท่านพระเยซูเจ้าทรงสอนเพื่อบอกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าตามคำบอกของพระเยซูคริสต์เจ้านะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามนั้นเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้เฮาฮู้ว่าสิ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนี่อยู่ในคำภาวนาที่ท่านของพระเยซูเจ้าเบิดเฮาเชื่อว่าแม่นอันเดียวกันเฮาแสดงความฮู้บุญคุณต่อเพิ่นเข้าใจที่พี่น้องอาจารย์เว้าตั้งแต่มื้อนั้นมาอาจารย์กับป้าน้อย2คนเนาะบางเทื่อลูกมานั่งนํากับลูกรวมอธิษฐานนําใส่คําภาวนาอธิษฐานของพระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนทุกครั้งเลยพี่น้องให้บอกเขาด้วยรับรู้แม่นอีหลีที่พระเจ้าได้เว้าทุกสิ่งก็เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะอันใดเป็นจริงวะขออย่านําพาเขาหน่อยเขาไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งซวยเฮาพ้นแล้วเฮาชนะแล้วพี่น้องพระเจ้าเอาชัยชนะมาให้เฮาเนาะฤทธิ์วารสัญจักรพุทธว่าฤทธิ์อำนาจบัดนี้พุ่นสรุปเด้และพระราชบิดาเป็นของพระองค์สืบไปตั้งแต่มือพระเยซูคริสต์เจ้าว่าฮอดปัจจุบันนี่ยังแม่นอยู่เป็นของพระเจ้าอยู่บ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องจื้อว่ามันซาตานและผีปีศาจหายนั้น
มันบ่เป็นเจ้าโลกอีกแล้วจื่อไดก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปกางแขนมันยังเป็นเจ้าโลกอยู่เนาะมื้อนั้นในกุลุไซบุตร2ข้อ15พี่น้องจื่อไดว่าอำนาจทุกอย่างของมันถูกปลดแล้วฉะนั้นที่มันแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่นั่นที่นี่ที่มนุษย์ในโลกนี้บ่ฮู้จักไปบ่ได้ก็ว่าเออเจ้าถิ่นเจ้าฐานเฮาอย่าสุไปบอกกับเขาเด้เจ้าถิ่นเจ้าฐานนี่รักษาได้อุ้ยบ่มีบอกมันโลดว่ามึงบ่แม่นเจ้าถิ่นเจ้าฐานเฮานี่เป็นผู้ร่วมงานกับเจ้าถิ่นเจ้าฐานมาแล้วเนาะบอกมันจังซั่นบอกมันจังซั่นเด้พี่น้องมาแล้วมึงหีบหนีจากนี่เขาบ่อยากมีเรื่องเนาะว่าโลดแหละบ่เป็นหยังเว้าโลดมันแต่เฮาบ่ได้พี่น้องจื้ออันนึงอีกเนาะได้แต่ก็ใช้จื้อว่าอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และเทพีโลกพื้นธรณีเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทั้งหมดแล้วเนาะทุกพวกเขาในสวรรค์และเทพีโลกต้องคุกเข่าลงเท่านั้นต่อพระนามนี้ฟิลิปปีบท2ข้อ9ข้อ11นะพี่น้องจดจำไว้เรื่องนี้อันนี้มันครบจริงถ้าเฮาฮู้จักจังซี่เฮาเชื่อจังซี่เฮาเป็นอิสระครบญาติสิบ่มีอีกอำนาจทั้งหมดบ่แม่นโควิด19เด้สู่ไปยกมันได้พี่น้องคันเฮาไปเว้ามันเนาะสนั่นอาจารย์ก็เบิ่งเนาะที่ทั้งเสี่ยวซ่านส่งมาให้เบิ่งโควิดอาจารย์ก็เบิ่งแต่อันนั้นแหละเบิ่งมันสิตายเสียงกับยามันอธิษฐานเพื่ออะไรก็แล้วบ่สนเบิ่งว่าสิเบิ่งมันขึ้นเท่าไหร่มันอย่าดิบ่อยากสนใจก็เบิ่งธรรมดาแหละพอฮู้มื้อเช้านี่ป้าน้อยเปล่าวันนี้เท่าไหร่เนาะรุดร้อยเปล่าวันนี้หรือร้อยปลายโอ้นครหลวง200ปลายแล้วมีคนตายอีก3คนป้าน้อยบอกให้ฟัง5คนว่าเพิ่นว่าฟังอาจารย์ถามไผบอกไผบอกให้ฟังนี่อาจารย์บ่ได้เอาเพิ่นฟังลูกชายเพิ่นเพิ่นว่าบ่รู้บ่ว่าซี่บ่ต้องเว้าเรื่องนี้นี่นะพี่น้องถ้าอยากเว้าสิเว้าว่าจักคนดีเยนี่ถูกเศร้ากว่าพันคน30กว่าพันเศร้ากว่าพันเลยดียังเหลือน้อยนึงเว้าจังซี่ถ้าเป็นคริสเตียนได้อยู่สิไปสนหลายมันตายมันยังสนมันดีสนแหละเนาะบ้านเขาตายเป็นพันเป็นหมื่นแต่ละหมื่นเป็นแสนอเมริกาตายมันจะเกี่ยวยังเขาหาคนอุ้ยอธิษฐานเพื่อเนาะพระเจ้าได้เฮาดำรงชีวิตด้วยฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องอำนาจนั้นพระเจ้าหาได้แล้วให้เฮาออกไปด้วยอำนาจนั้นออกไอ้ดำรงชีวิตเหยียบหัวมันเหยียบงูเหยียบไม่งอดกำลังของศัตรูคือมันซาตานพิพิสันหายนะลูกาบท10ข้อ19นะพี่น้องพระเยซูคือเจ้าสัญญาในมัทธายบท18ข้อ20จะอยู่กับเฮาทุกๆวันขอแต่เฮารับใช้พี่น้องขี้ข้านรับใช้นะพี่น้องอันนั้นแหละมันอันตรายสำหรับพี่น้องเนาะอาจารย์จะสุกยู่ให้พี่น้องอย่าสู้เบิ่นเสยบ่แม่นโควิดแล้วโอ้พักผ่อนหลับใส่เศร้าหลับใส่เอาตัวรอดซะก่อนตอนนี้เจ้าสิรอดบ่เจ้าเอาเองรอดบ่ได้ดอกรอดต้องอยู่นำพระเจ้าวิธีของพระเจ้านี่คือเจ้าบ่ย่านกลัวตั้งมันอยู่บ่วันไหวปฏิบัติของงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาด้วยฮู้แล้วว่าในองค์พระเจ้าในการของพระเจ้าจะบ่ให้ประโยชน์มัทธายบท18ข้อที่20เกิดขึ้นเนาะมันเฮ็ดหยังคนผู้นี้บ่ได้เพราะผู้นี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขยันขันแข็งและบ่ย่านมันด้วยตัวนี้เด้พี่น้องสำคัญเด้พยายุทธ์รับใช้บ่อาจารย์บ่ผู้รับใช้ยุทธ์โลดจังนั้นมันกัดสนนองแหละระวังบ่แม่นอาจารย์สาบแสนนี่มันเฉ็ดอีหลีสิเห็นมันกัดสนนองเด้สิปวดเด้เนาะพี่น้องอาจารย์มีพี่น้องผู้นึงแต่ก่อนเพิ่นอยู่เมืองลาวเป็นชีพิบาลเครียดให้คนเว้าให้ชีพิบาลนี่เครียดให้คนเว้าให้เครียดให้คนผู้เดียวเว้าให้คนหมดบูดแล้วบ่เกี่ยวเพราะว่าผู้เดียวน่ะเว้าให้แล้วว่าข่อยเซาเป็นชีพิบาลแล้วตั้งแต่มื้อนี้ปลดตำแหน่งตัวเองข่อยสิอยู่ล่ะสิบ่รับใช้อีกบ่ให้ไผเว้าให้นั่งอยู่พ
ี่น้องพระเจ้าบุพุนีนั่งจนหอดมือตายแล้วนั่งอยู่จนหอดมือตายพระเจ้าให้เรา40-50ปีแล้วนั่งอยู่แล้วล่าสมุนน้ำไปนั่งหลุดเข็นอีกจนหอดมือเสียชีวิตนั่งบึงกับบุญจักเห็นอย่างแหละนั่งบึงแต่โทรทัศน์จนหอดมือตายหุ้ยสลาดบุรุษโง่คนผู้เดียวเว้าให้เฮาพี่น้องเฮากำลังเห็นอย่างนั้นคันเฮาเว้าจังซั่นมีคนผู้หนึ่งเว้าให้เฮาแล้วเฮาหลุดไปถือซ่าแล้วเฮาหลุดไปเฮ็ดปฏิบัติตามความมันไม่ขอให้มันเป็นนายบ่แม่นบ่เฮาเอามันเป็นนายเฮายกมันให้เกียรติมันบ่แม่นบ่เฮาไปเว้าให้ไผคือกันแหละถ้าเฮาไปเว้าสมมุติเฮาเป็นชีพิบาลเฮาไปเว้าให้คนนั้นสรรพสิทธิ์เฮาว่าเป็นแนวนี้สรรพสิทธิ์เฮากำลังให้เกียรติเขาเด้เฮากำลังให้เขาเป็นนายเฮาบ่แม่นบ่เฮาเป็นลูกน้องเขาเด้นะแท้ๆคันเฮาเว้าให้ผู้ใดเฮากำลังยกเกียรติให้เขาแหละคิดเบิ่งแม่พี่น้องแม่นเด้เฮากำลังยกเกียรติกำลังเอาอำนาจให้เขาคันเฮาบ่เว้าเฮาบ่อำนาจให้เขาได้เฮามีอำนาจมันสู้เฮาบ่ได้มันเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้นั่งซื้อเจ้าเว้ามาข่อยนั่งซื้อบ่เฮ็ดหยังข่อยสิบอกเจ้าว่าเจ้าผิดข่อยบ่เอาความเจ้ามาใส่ใจแล้วก็เครียดหายเนาะก็เจ้าเฮ็ดจังซั่นไปแก้แค้นเฮ็ดจังซั่นก็หมายความว่าเจ้ากำลังยกเขายกให้มันเป็นนายเจ้าเนาะที่บอกเฮาลงหลายคนเฮาเสียใจย้อนได้นี่พระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาจะอยู่กับเฮาทุกๆวันพี่น้องให้เฮาเสือคนในความจริงเหล่านี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นความจริงความจริงเหล่านี้จะเห็นเฮาเป็นอิสระตามพระธรรมโยฮันบทแปดข้อ32เท้าหูยักว่าเขาต้องเกิดใหม่สักก่อนเขามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าเนาะบ่มีอะไรแต่ต่อเขาได้ผู้ที่อยู่ในเขาเขามีพระผู้สวยอันนี้เป็นความจริงอยู่ในเขาเนี่ยเป็นพระผู้สวยของเขาให้ฤทธิ์เดชอำนาจแก่เขาความจริงความจริงเรานี่จะเห็นเขาเป็นอิสระปลดปล่อยเขาจากความยานพี่น้องเนาะบทเรียนนี้สำหรับพวกเฮาวางใจในความจริงที่เฮาเฮียนฮู้แล้วพี่น้องที่เฮาได้รับมาจากพระเจ้าซึ่งทั้งองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่บาปกรรมของพวกเฮานั้นได้ประทานให้แก่เฮาได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาความจริงเหล่านี้และเฮาจะบ่ย่านความย่านจะหมดไปจากชีวิตของเฮาบ่ดังนั้นเฮาจะย่านย่านไม่ยังเข้ามาก็ย่านเนาะเยซูไปยกสิ่งที่บุคคลยกเขากำลังให้เกียรติไหมที่เขาอยู่แต่มืออุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยมาอีกแล้วจังสิกำลังให้เกียรติไหมแหละกำลังให้มันเป็นนายเนาะบอกมึงมาโลดกูเหยียบมึงจังสิมันบ่เป็นนายเด้มึงสิขึ้นมาเท่าไรก็อยากเหยียบมึงเอาขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระโดยอาศัยความจริงคือพระคำของพระเจ้าคือพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งพระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาเนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเรื่องคือสลับซับซ้อนแต่ไม่เรื่องง่ายๆที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความยากความจริงเฮ็ดพวกเราเป็นอิสระจากความยากหูจักฐานะตัวเองหูจักชีวิตตัวเองหูจักสิ่งตัวเองมีขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นจึงโมทนาขอบคุณพระด้วยคุ้มเสือพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องเฮาบ่อยากมีความย่านเนาะอยากให้ความย่านหมดไปสนะความย่านมันสิมาเรื่อยๆดอกมาแล้วก็เอาสนะมันมาแล้วก็สนะมันโดยความจริงแต่ว่าถ้าเขาอยากเฮ็ดนั้นได้เขาก็ต้องเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าอยากเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีอันใดเฮ็ดอันใดต้องมั่นใจว่าเขาได้บาปกรรมเขาได้รับการไถ่แล้วเขาได้รับเอาแผนการของพระเจ้าอันนี้สำคัญถ้าพี่น้องยังบุท่านได้เคยอย่างสิลูกเต้าของพี่น้องบุเคยต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าต้อนรับสาวันนี้ต้องให้เขาต้อนรับเอาวันนี้เพื่อซีดเขาจะประกอบด้วยฤทธิ์เดช
พระผู้สวยจะมาอยู่กับเขาและข่มย่านในชีวิตนี้จะหมดไปเขาจะสน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 ะเนาะสำหรับท่านที่บ่แม่นคริสเตียนที่ฟังอยู่ถ้าท่านประสบปัญหาในชีวิตย่านมีแต่ย่านกับย่านมีย่านอันนั้นย่านอันนี้ยังย่านอย่าปลดปล่อยเป็นต้นย่านมารซาตานผีปีศาจให้ก็ปลดปล่อยตัวเองซะจากความย่านเหล่านั้นจากสิ่งที่ผูกมัดท่านน่ะปลดปล่อยในใดด้วยการรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละให้พระเจ้าไถ่บาปกรรมให้เฮาเพราะว่าทุกสิ่งมาจากบาปกรรมและเฮาได้เป็นคนชอบธรรมอยากได้แนวนี้เฮ็ดใดภาวนาอธิษฐานแล้วก็อาจารย์สิภาภาวนาอธิษฐานนี่เนาะในเวลานี้และให้พี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานนําจนครบกลัวว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตเนาะอยากเชิญทุกคนผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนําก็ภาวนาท่านบ่แม่นคนคริสเตียนก็ภาวนาอธิษฐานคําภาวนาอธิษฐานนี่ท่านจะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีเพราะว่าพระเจ้าเฮ็ดให้มันบ่ยากจังนี่แม่นพระเจ้าเฮาเฮ็ดเองบ่ได้เนาะซื่นถ้าพระจะกล่าวนําก็กล่าวเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อํานาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อํานาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดให้ตกอยู่ใต้อํานาจความย่านโลกนี้ตกอยู่ใต้อํานาจของมารซาตานและผีปีศาจให้ดังนั้นเขาหน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อนำการปลดปล่อยมาสู่มวลมนุษย์จากสิ่งสู่หายนั้นเมื่อเขารับเอาแผนการไทยของพระเจ้าดังนั้นเขาน้อยจึงเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยบาปกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเขาน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่เขาน้อยขอบใจที่พงได้กระทำให้แก่ขน้อยแล้วตามที่พงทรงสัญญาบัดนี้ขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้ามีพระผู้ช่วยที่อยู่นำขน้อยมีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าขน้อยบ่มีอันใดจะเห็นอันตรายแก่ขน้อยได้ขน้อยจึงขอขอบใจและขอบคุณพงที่ได้เมตตากรุณาให้เขาหน่อยได้เป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าแล้วกราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะเอาฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้พี่น้องแล้วเมื่อเห็นพ่อครบญาติได้ท่านสามารถเอาเสร็จใส่มาได้ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปซึ่งเขาเคยเฮ็ดทุกวันอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อทุกสิ่งที่เขากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เนาะให้พระเจ้าทรงนำพาพวกเขาและเพื่อการสิทธิสอนพระคำพระเจ้าเพื่อไล่สุดที่เขากำลังเฮ็ดอยู่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติในสิ่งเหล่านี้เขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องทุกคนอยู่บ้านอยู่ไสก็ตามเนาะพวกคณะศูนย์คือจากเขาประเสริฐประจำแข็งท่านประธานท่านรองประธานต่างๆคณะเวลานี้ที่ท่านกำลังฟังอยู่ให้เขารวมน้ำทุกคนเว้ามันจะมีความหมายถ้าท่านบ่เว้าก็จะบ่มีเป็นประโยชน์อย่างสำเร็จสิท่านท่านเว้าท่านจะเห็นเพราะว่าพระเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์หับด้วยปากเสือด้วยใจปากกล่าวใจเสือเนาะอาจารย์จะพาเว้าไปเถื่อความสองความจากสี่แหละแล้วพี่น้องก็ติดตามแล้วก็เว้าตามเนาะแล้วเขาจะรวมกันสุดท้ายเฮาสิขอให้อาจารย์มณีวันเนาะขอพรพระเจ้าสำหรับพวกเฮาในวันนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกเขาน้อยเขามาเฝ้าพงศ์
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งความจริงมันบ่มีอำนาจเรานั่นแล้วพวกข้าน้อยสั่งทำลายสิ่งซัวให้ที่พวกมันนำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด19ขน้อยสั่งทำลายวิญญาณโรคโควิด19ให้หมดไปและยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งนำเอาการสาปแสงเคาะกรรมมาสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศและสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงนำเอาการสาปแสงความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ยนเคาะกรรมไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้ผู้มีอำนาจได้เฮ็ดความอาธรรมผิดกฎหมายบ่ถูกต้องพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยสั่งยุติยับยั้งลึบล่างกิจการซัวห้ายการค้าขายยาเสพติดการค้าขายมนุษย์การเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณพิษไสยิงวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคู่ซ้อนปลอมที่พยายามบิดเบือนความจริงจากมนุษย์ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายประกาศว่าฤทธิ์เดชอำนาจจากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนที่เจ็บป่วยทั้งหมดได้รับการหายเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตป้าน้อยที่พระองค์ได้ปิ่นปัวเยียวยารักษาชีวิตของอาจารย์บุญทวีและเมียที่พระเจ้าได้รักษาปิ่นปัวพวกขน้อยขอบคุณสำหรับมณีวันเปกที่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วเวลานี้พวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาไปถึงผู้ปกครองกิตพรและนางต้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศว่าสิ่งที่เป็นอยู่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปิ่นปัวรักษาไปถึงอาวันเพ็งเอาคำสว่างอาวันเพ็งให้พึ่งลุกขึ้นเดินได้ไปมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาไปถึงอาจารย์ปลูมีอาจารย์หัตถาอาจารย์สมศรีอาจารย์คำเพชรนำแต่ทุกคนเหล่านี้ให้อยู่ในความหักอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเสมอการเยียวยาไปถึงเขาแล้วพวกเขาได้ประกาศพระพรแห่งพระเมตตาการุณาลงไปถึงทุกคนที่ถูกพยาธิโควิดโจมตีนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ตามบ้านเฮือนทุกบ่อนให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัว
รักษาวิญญาณแห่งความตายนั่นบ่ไปเยือนเขาพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมของพระองค์และประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดและประกาศว่าหนีศีลเหล่านั้นได้ถูกใส่คืนหมดแล้วเขาเป็นอิสระแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสำหรับทุกคนสำหรับพระพรแห่งไสยศนะที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วพระพรเหล่านั้นไสยศนะเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือโรคโควิด-19พวกขน้อยประกาศว่าทุกคนที่เขาไปพึ่งในฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และอยู่ใต้การคุ้มครองแห่งพระคุณของพระองค์ก็ประกาศได้เลยต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าภัยภัยอันตรายและโรคระบาดห้ายถึงตายจะบ่มาโจมตีเขาบ่มาใกล้เฮือนเขาพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบนั้นที่มีต่อพวกขน้อยทั้งหลายบัดนี้พวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงใน18แขวงซึ่งรับใช้พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังให้พระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนและประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีพระพรแห่งสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติให้ลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาปวงชนทั้งชาติไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขและในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19นั้นให้ไสยศนะของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเพิ่นให้ไสยศนะนั้นปรากฏเป็นจริงสำหรับประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานในการที่พวกขน้อยพบปะกับพี่น้องทั่วประเทศในเวลานี้ถึงว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางซุ่มก็ให้พระหัตถ์อสุรีของพระองค์อยู่กับพวกขน้อยทุกสิ่งพวกขน้อยเหตุนั้นให้พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวพวกขน้อยประกาศว่าพระธรรมคือข่าวประเสริฐของพระองค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาทุกสิ่งด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญอาจารย์มณีวันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสูงควรที่พวกขน้อยนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้เตรียมโอกาสเวลาให้พวกขน้อยผู้รับใช้พระเจ้าได้มาที่นี้เพื่อฟังพระวจนะของพระองค์ทุกข้อความที่พวกขน้อยได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์ใหญ่ที่ได้นำมาให้พวกขน้อยได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้ฟังทุกคำก็ได้รับพระพรทุกครั้งพระคำนั้นสอนและเตือนสติพวกขน้อยให้อยู่ในวิธีทางโสดธรรมเสมอ
พวกขน้อยไว้วางใจในพระองค์เสมอพวกขน้อยเป็นอิสระแล้วความย้านจะบ่เฮ็ดให้พวกขน้อยยุดยั้งในการออกไปรับใช้เวียกงานของพระเจ้าขอพระเจ้าสิโตอวยพรทางท่านอาจารย์ใหญ่พร้อมด้วยครอบครัวให้มีสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเป็นของท่านด้วยและเชื่อว่าพระพรนั้นจะไปถึงครอบครัวของผู้รับใช้พระเจ้าในคณะนำศูนย์แขวงแต่ละแขวงตั้งแต่พงศาลีจนถึงอัตตปือพวกขน้อยผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่นี้ทุกคนพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้รับพระพรนั้นเหมือนกันพวกขน้อยเลิกลาจากที่นี้ไปพวกขน้อยก็ยังจะไปรับใช้เรื่องงานพระเจ้าจะเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำทุกอย่างให้เป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติสิ่งที่พวกขน้อยกระทำในต่อไปนี้ตลอดทั้งวันนี้ด้วยจึงอธิษฐานอ้อนวอนมอบทุกสิ่งอย่างนี้ไว้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระพรของเจ้าสนิทจริงในชีวิตของพี่น้องเมื่ออื่นเราจะพบกันอีกเนาะ